สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับนะแบบฝึกหัดนะครับสำหรับการพัฒนามือซ้ายนะครับตอนนี้เรามาอยู่ตอนที่6เรียบร้อยแล้วนะครับนะในตอนที่6เนี่ยจะเป็นการพัฒนา3นิ้วเป็นหลักเลยนะครับนะคือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนะครับนะในบทที่แล้วเนี่ยจะออกไปทางนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเยอะนะครับนะตอนนี้เราจะมาพัฒนานิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนะครับเรามาดูแพทเทิร์นกันดีกว่านะครับนะอ่ะลองไปพร้อมๆกันนะครับนะมือขวาเราก็จะใช้เวลาเราสาย2เนี่ยเราจะใช้นิ้วชี้ดีดนะครับนะสาย1เราจะใช้นิ้วกลางดีดนะครับนะอ่ะวิธีการเล่นนะครับเริ่มที่สาย2ช่อง1นะครับนะให้เราเล่นอย่างนี้ครับเป็นแฮมเมอร์ออนนะครับดีดนิ้วชี้ก่อนตัวแรก1 2 3ต่อไปสาย1นะครับ2 3แล้วก็มาสาย2สาย2ไม่ต้องดีดนะข้อเอานะครับนะอ่ะอาจจะเป็นอย่างนี้12 3 2 3เราได้แพทเทิร์นนี้นะครับเราจะรวมมันอย่างนี้นะครับนะจะเป็น1 2 3 2 3 2 3แล้วไปช่องที่4ต่อเพราะนั้นเราจะเป็นนี้1ไป4นะครับ1ไป4อย่างนี้นะครับนะคราวนี้พอเราจบ1แพทเทิร์นอย่างนี้อันนี้คือกรุ๊ป1นะครับนะเป็น1 4นะครับ1พอต่อไปปุ๊บนะครับเมื่อกี้เราเริ่มที่ช่อง1นะครับต่อไปเราก็มาเริ่มที่ช่อง2พอ2ก็จะคู่กับ5นะครับ1ไป4แล้วก็กลับ2ไป5 3ไป6อะไรเงี้ยนะครับนะแล้วก็ทำเล่นไปเรื่อยๆนะครับนะคือยกตัวอย่างอย่างนี้โดยประมาณนะครับนะเป็นมา2มา5พอจบ5แล้วก็ไป3หมายความว่าเราจะเห็นว่ามือซ้ายเนี่ยเราจะขยับไปทีละ1ช่องนะครับนะเราจะกระโดดไปไหนปุ๊บเนี่ยสมมติเวลาเรากระโดดเนี่ยนะครับพอเราจบนิ้วนางใช่ไหมนิ้วนางเนี่ยช่องต่อไปคือช่อง4แล้วกระโดดช่อง4พอเราเริ่มที่ช่อง2เนี่ยเห็นมั้ยนิ้วนางมันจบช่อง4แล้วก็ไปเริ่มที่ช่อง5ทำอย่างนี้นะครับไล่กันไปจนสุดคอนะครับนะอันนี้เราจะนะครับได้เพิ่มพลังของมือซ้ายโดยเฉพาะเลยนะครับนะนะครับลักษณะเวลาเรานับจังหวะนะครับนะกรุ๊ปแรกก็เป็นงี้เป็นทริปเปตอย่างงี้ปั๊บปิ๊บปั๊บนะปาดีจ้าอันนี้1จังหวะแล้วไอ้ก้อนนี้ก้อนนี้คือ1จังหวะตื้อดีดีดีเพราะนั้นจะเป็นทริปเปตนะครับรวมกับ16โน้ตตาดีดาตาดี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 ตีดีดีดีนี่คือจังหวะของมันเป็นตาดีดาตาด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 ีดาตาด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 ีดา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 ดีดา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 นะครับเล่นไปนะครับนะโดยความเร็วที่ตั้งไว้นะครับจะประมาณ100นะครับประมาณ100นะครับนะอ่ะแล้วเราถึงตอนที่6แล้วนะครับนะค่อยๆฝึกตามนะครับใครยังไม่ดูก็ย้อนคลิปตามไปดูได้เรื่อยๆเลยนะครับนะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันในตอนหน้านะครับตอนหน้าเนี่ยตอนที่7จะเป็นยังไงกันต่อต้องรอติดตามนะครับนะคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ